น้องมันตรงนี้จะมีบ่อน้ำร้อนอีกจุดนึงครับมันละ10บาทเล็ดละ250บาทนะครับเห็ดขมิ้นโอ้แปลกตาครับเนี่ยย่างเนาะ10บาทนะสวัสดีครับเตาโบราณเนาะใครคลิปอะไรก็จะมาทำตรงนี้เลยค่ะสวัสดีกับช่องวิทย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปสู่เชียงรายเพื่อที่จะเลาะตามหาของฝากให้กับนางเอกไอดอลเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับชื่อดังนะครับตอนนี้มาหาวัตถุดิบกันก่อนเนาะข้างหน้านี้เป็นตลาดนะครับข้างทางนะไม่แน่ใจว่าจะมีของขายอะไรบ้างนะคุณเองเนาะจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับจ้าก็เดี๋ยวนางเอกคนนั้นจะเป็นใครมาติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้เราอยู่อำเภอแม่สวยครับตามหาวัตถุดิบกันก่อนครับงาพุ่นเจ้าเลยครับจากแม่สวยตอนนี้ก็เลยมาอีกหมู่บ้านนะครับนะมาดูว่ามีของขายข้างทางอะไรบ้างครับเส้นนี้จะเป็นโซนนอนะเห็นมีกระเทียมขายนะครับว่ามีหอมแดงนะมีใครออนเซนเนี่ยงงมากเลยมีน้ำพุร้อนแถวนี้หรือเปล่าไปหาไม่เจอนะต้องเข้าไปหาซุปในเพราะว่าจะเป็นร้อนแน่ๆข้างในมีใครออนเซนเหรอครับเข้าไปได้ก่อนมีน้ำพุร้อนแล้วใครไปแจกก็ได้อ๋อมีน้ำพุร้อนเหรอครับโอ้ไก่ก็เจ้าบางก็ไก่เจ้าเนี่ยเข้าทางนี้จ้ะแล้วเข้านี่เลยก็ไปตัวให้ถนนเรื่อยๆเรื่อยๆเลยได้เลยมีใครขายเนาะมีใครออนเซนมีขายที่แบบนี้มีขายที่เขาต้องเข้าที่ของได้แต่เข้าของร้านข้างในมีหนอมาดูของก่อนคุณไม่มีนอนเนาะจากนี้นอนมันเรือก่อนนอนต้มโป่งนี่นอนอีกเจ้าอันนี้นอนมันนอนมันนี่ได้กินอันนี้เลยเจ้าจิ้มพริกป่นซุกแล้วกินได้เลยโอ้ก็เรียบร้อยถึงละ3บาทอันนี้ดองก่อนอันนี้เฮาไปกินอันนอนคล้ายๆนอนดองแต่เฮาเปลี่ยนหน้ามี3เครือจะเอามาต้มได้บ่ได้เหมือนนอนส้มกับนั่นอันนี้มันจะแบบนะครับอันนี้มันจะเอาหวานๆเค็มๆได้เลยมีหอมดองไข่ด้วยนะคะกระเทียมดองนะครับเนาะต้มหรือยังหมอโป่งดิโป่งไหนพี่จ๋าแถวบนเจ้าโน่อย่างละเจ้านี่ไม่ต้องให้หวานเจ้าอ๋อก็ได้ค่ะเอาไปย้ำจะไปอันนี้ก็ต้มแล้วกะต้มแล้วนี่นอโซดเจ้าเขาเรียกนี่โซดปลาหมึกเอาไปย้ำเนาะเพราะว่าพอจะเซฟเวลาใช่ๆเอาไปย้ำได้เลยนะแล้วก็มีฟักทองฟักสเปรดเนาะอันนี้คนละพันเนาะเจ้าเดียวกันเจ้าแต่มันจะมีนอนในดินกับนอนที่อะไรในดินในดินเอาขาวๆว้าวหวานนะเนี่ยจัดไปครับเดี๋ยวเราจะไปแวะน้ำพุร้อนนิดนึงปลาไก่นอกนอโอ้อันนี้คือโมเดลหรือเปล่าใช่หรือว่าของจริงฮะโมเดลนะเราดูหนอนแม่ค้าก่อนนะครับก็เป็นตลาดข้างทางนี่หมู่บ้านเนี่ยครับเนี่ยครับโรงฟูเฟืองครับฮะโรงฟูเฟืองอ๋อครับรถดังแม่เขาเนื้อโปงฟูเฟืองอ๋อโปงฟูเฟืองแปลว่าอย่างมะฮู้เนาะแปลว่าอย่างฮะมันน่าจะเกี่ยวกับนอนอ๋อมันชื่อน้ำพุพ่อนทางเหนือเปิ้นพ่องน้ำโปงเลยน้ำโปงอ๋อนี่เกี่ยวกับโปงน้ำร้อนไอ้เนาะครับพี่ไปหน่อยอ๋อบ้านโปงฟูเฟืองนะครับเนี่ยตอนนี้ถึงอะไรตอนนี้มีมะนาวโอ้เสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ข้างทางเลยครับโอ้มะนาวครับตัวเองก็หาวัตถุดิบไปทำอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะไปนัดเจอกับเน็ตไอดอลนะครับนี่มะกรูดนี่มะกรูดดองนอส้มเป็นแผ่นนะครับนอส้มมันจะมีสมุนไพรแก้โรคด้วยโอ้โหเป็นอะไรเจ้านี่เป็น90บาทเจ้า90บาทเป็นร้อยนอมันระดับไหนน่ะอันนี้จ้ะก้อนละค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมดครับโอ้สับปะรดเป็นตลาดข้างทางที่แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนะซื้อของฝากให้กับคนรู้จักนะครับเป็นนอปลาออกเป็นนอไล่นอซางเนี่ยตั้งมันจะมีตั้งแต่เลยกุ้งไปเหี่ยวมาซื้อตัวว่าตรงนี้แม่ค้ามาได้ของมาขายเยอะเจ้าก็ยังเป็นหน้านอที่มันซื้ออยู่ครับถ้าแถมด้วยนอปลาออกมันก็จะมีแม่ค้านักขึ้นอ๋อแล้วโซนี่เห็ดมีอย่างครับเนี่ยเห็ดเห็ดปีนี้บอกใครออกเจ้าแต่ว่ามันบอกใครออกเยอะแต่มันจะมีโซนหมู่บ้านที่สร้างหมู่บ้านตั้งหน้าพุ่นถึงตามการที่จับจะเป็นการนอนมาถึงโลเนาะระยะทาง 1,800 เมตรนะครับความร้อน75องศาทานทาราออนเซนเอจะแวะดีไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่ที่
เทิดไทยนะครับมาติดตามรับชมนะครับกับการเลาะซื้อของตามรายทางในวันนี้นะครับแวะเข้าไปดูน้ำพุร้อนนิดนึงเจ้าท่านทาราออนเซ็นนะมะเขือแดดเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะทางผ่านนะครับเราได้ใครออนเซ็นไปฝากเนาะครับโอ้เส้นทางก็ธรรมชาติใช้ได้เลยครับอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วนะครับข้างในนี้นะหมู่บ้านคนเมืองเจอแยกแล้วเรือตรงไหนนอทางไหนเอ่ยไม่เคยมานะครับป้ายอยู่ทางก่อนน่าจะซ้ายมือนะครับลองสุ่มไปนะครับนี่แช่น้ำร้อนออนเซ็นทานทาราออนเซ็นเชียงรายเจ้าผ่านเป็นร้อยหลอบมาเกยแวะเจ้าแวะซื้อนอบนบอกว่ามีน้ำพุร้อนออนเซ็นแวะเลยนิดนึงเนาะเจ้าเผื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเพื่อนๆที่สนใจนะได้ผ่านมาแถวนี้นี่มีที่อาบน้ำเดี๋ยวก่อนไปแป๊บนึงแช่เท้าแล้วก็แช่ไข่ไปลุยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักแล้วก็มีกาแฟขายนะครับมีที่แช่เท้ามีที่แช่เท้าที่แช่ไข่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับนะครับโอ้ข้างในนี้ก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับร้อนไหมใส่ดีเนาะน้ำแร่แช่เท้าเพื่อสุขภาพนะครับโหยังลงไปเล่นน้ำเลยทางนู้นจะเป็นที่แช่ตัวนะครับโหน้ำใสจริงๆครับถามว่ามีใครออนเซ็นถ่ายก่อนใส่ดีเนาะครับตรงนู้นเป็นอ่างอาบน้ำค่ะข้างในก็จะบรรยากาศที่เงียบนิดนึงนะครับแต่ว่าร่มรื่นนะบ่อปลาครับสวยมากเลยครับที่พักที่นี้ก็จะคืนละ800นะครับเมื่อกี้สอบถามเจ้าของแล้วนะครับสามารถมาแช่น้ำร้อนแล้วก็มาชิลๆเนาะพี่เนาะครับได้นะคะมาอาบน้ำแช่น้ำร้อนที่นี่ได้นะแต่ว่าเราจะไปที่บ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะครับเลยไปอีกนิดนึงนะครับเลยเข้าไปข้างในอีกนะครับทางก็จะแคบนิดนึงโอ้เจอแล้วครับบ่อน้ำพุร้อนป่งปูเฟืองครับสัญลักษณ์ของเพิ่นจะมีใครกันหน่อไม้นะขายทางฟรีเลยครับสวยด้วยเนี่ยเจ้าแต่ว่าก็จะบรรยากาศเงาๆนิดนึงนะเพิ่นกำลังพัฒนาเพิ่มให้เวียข้างในนู่นมันขุดอยู่เราไปดูบ่อโบราณกันนั่นปลูกๆเลยถึงสมัยอะไรนะน้ำพุร้อนในสเกตเนาะเจ้าก่อนจะสุดตายดูมาเนี่ยครับจ้าโอ้บ่อน้ำพุร้อนที่นี่ถือว่ายังดิบอยู่นะครับนึกถึงสมัยโป่งน้ำร้อนดอยสะเก็ดเลยนะครับเมื่อก่อนจะประมาณนี้เลยครับเนาะถ้าพวกใครมาก็จะแช่ได้แต่ที่น้ำบ่อฮ้อนเต่าบ้านเฮาประมาณ75องศาก็จะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่บ้านเราเท่าไหร่นะร้อยกว่าร้อยกว่าคือประมาณ10นาทีก็กินได้ละครับที่นี่ความร้อนจะ75องศาแต่ว่าแช่นานนิดนึงนะครับโอ้สวยครับโอ้งามถ่ายรูปสวยนั่นแหละครับสวยเนาะสังเกตว่าทางนู้นเขากำลังปรับปรุงนะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดใครได้ผ่านมาโซนเชียงรายแวะได้นะได้แวะอาบน้ำมาพักที่นี่ได้ไม่แพงนะจะได้ไม่ได้แวะซื้อไข่นะครับพอดีว่าเจ้าของที่บอกว่าช่วงนี้คนน้อยก็เลยไม่ได้เอาไข่มาขายนะครับบรรยากาศนะครับติดเขาติดธรรมชาติใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็มีบ่อน้ำร้อนอีกจุดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะโอ้โหเอ้งนี่ไงจุดแช่ไข่ครับแช่หนอแช่ไข่ครับแช่หนอแช่ไข่ครับเอาเลยอ่ะหนอจะหวานนะถ้าแช่น้ำร้อนตรงนี้นะโอ้แช่ไปขายตั้งหน้าครับโอ้ได้บรรยากาศนะครับแต่น้ำขอบดาเหมือนบ้านเราเนาะถ้าบ้านปกกลุ่มนี้ถ้าแช่หนอปุ๊บน้ำจะดำทันทีก็หลวงเลยบ่ให้แช่แล้วจ้ะจะมีบ่อเฉพาะบ่อเดียวที่แช่หนอครับอันนี้คือใส่นะไปกันต่อเดินทางต่อเนาะครับโอ้โหมีเห็ดห้าเห็ดถอบเนาะครับ
โอ้รากบัวก่อนเม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวครับเม็ดซาบาครับเห็ดถอบเอาไหมคนแรกหรือว่าดูก่อนไปกินไหมอร่อยจ้าเอาเม็ดบัวแล้วกันเม็ดบัวใครได้ครับกินบ่อยแล้วซาบาต้องขอเม็ดบัวแล้วกันครับหนุ่มข้างทางครับเอามัดหนึ่งแล้วกันครับครับมาเดียวได้ประมาณนี้ไหมเม็ดแป้งเม็ดบัวบอ20บาทนะคนแรกใจตั้งหน่อยครับกินเล่นเนาะ20บาทครับเจ้าครับเปิดบนบ่าห้วยสั้นแหล่งเห็ดเจ้าครับเจอละเจ้าแรกเห็ดตับเต่าก็มีแต่เขาทำกินบ่อยละก็เลยกินอย่างอื่นบ้างนะกินอย่างอื่นดีกว่าเนาะก็เลยจัดเม็ดบัวมา20บาทครับป่ะเดินทางต่อครับคุณเอี้ยงตื่นเต้นไหมทางนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเดินข้ามถนนไปเนาะถ้าถ่ายคุณป้าหน่อยได้ๆโอ้นี่ขายเห็ดทอบเนาะเห็ดทอบนักนะป้าเนาะครับปูก็มีนะน้ำปูก็มีแวะก่อนแวะก่อนตื่นเต้นครับเหมือนไปซ่อเฮ็ดเจ้าสัญญาไปตีสี่กูนะเอามาขายได้เวลานี้นะไปเดินลงโชว์ไปกันนิดนึงสัญญาด้วยนะข้ามถนนมาดูสินค้าตลาดเห็ดข้างทางครับเห็ดลมเห็ดลมว้าวสวยครับป้าจานจะได้นะจานละ40เจ้าจานละ40แหมคุณยังอุดหนุนเลยอ๋อได้ได้ตามน้ำพริกลำน่ะตามน้ำพริกเอาไปจีบแบบอีเจ้าอันนี้ไปซ่อตังใดมาครับเนี่ยยังมาเจ้าบอกอ๋อบนดอยนะเออไปเจ้าหมื่นเลยไปตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองป๊าบจะรอดเลยกันไปตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองครับพุทธนุนหลายหลายล้านเอาหนึ่งอันเนาะครับอุ่นนุ่นก่อน40บาทครับเอาไปทำตำน้ำพริกล้างลืมเลยเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมาเนาะได้ได้ต้องไปล้างก่อนนะครับเพราะรถผ่านไปมาเป็นฝุ่นครับครับล้างไม่ลงเราจะเป็นสีติดตัวมาดูจ้าเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะครับดูก่อนครับโอ้นี่พักเลยครับเนี่ยพักน้ำพักกูดนะครับพักน้ำพักกูดเห็ดก็จะเยอะประมาณนี้นะครับใครไปนี่พักน้ำนี่สนใจเป็นแม่จ้าละแม่พี่เลยมันละสิบบาทมันละสิบบาทจะขมูล้ำอ่ะของเองจ้าละแม่เขาเอากัดจ้อนเอากะทอดเส้นขมูปลาทอดสิบบาทสิบบาทแล้วครับเยอะมากสองมัดอ่ะจัดครับเลือกเลยเลือกเลยนี่ร้านขายนี่อุ่นนุ่นก่อนไปอันแม่โอ้สาวบาทสาวบาทได้เยอะมากครับกำลังทำอาหารนะครับไปไปอันแม่เราขึ้นขนมไหนล่ะที่นั่นก่อนนั่นครับต่อไปอุ่นนุ่นฝั่งนี้ด้วยไหมแบบนี่กับแม่นี่กับแม่นกะเห็ดลมเห็ดลมอันนี้เห็ดลมครับนี่ตระไรซีซิมน่ะนู้นอุดนู้นครับนี่อ๋อสวยงามครับขาตึงวันเนาะตึงวันนะเจ้าจะมีกระเฮ็ดอีกอ่ะน้ำพริกนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ฝนมันออกอ่ะกระปิดกระปอยนะเจ้าขอบคุณเจ้าขายดีขายดีเลยขายดีขายดีนะครับตรงนู้นมีอะไรบ้างไปดูหน่อยป่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ใส่น้ำเงี้ยวอ่ะโอ้แก้วถุงซิปดอกเงี้ยวส้มก็มีเนาะเจ้าส้มกับซิปูมันถูกมากเลยค่ะของถูกๆไม่แพงนะครับเก็บได้20บาทของเก็บ20ไม่ของขาวเจ้าของขาว20บาทแซ่บหนอก็มีหอมขาวหนอนี่60บาทครับที่นี่ถูกเยอะกันเจ้าถูกมากนะคะถ้าถูกใครนะโอ้แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากดูน้ำปูกระปุกใหญ่ๆไปมีเลยหลายกระปุกแล้วก็ที่สำคัญมีเห็ดถอบขาวๆครับก็ได้ละนี่กำลังออกนะเจ้าออกแต่ละติด250ติดละ250บาทนะครับขาวๆเลยครับตลาดตาเลยครับชมพู่มาไฟหน่อมาไฟดูเรื่อยๆครับดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆมะม่วงครับโอ้เห็ดแดงโอ้ฝั่งข้างในนี่เห็ดแดงหน่อกำลังตั้งครับขอดูหน่อยนะครับเห็ดแดงเนาะเห็ดแดงหลวงเห็ดแดงหลวงเห็ดขมิ้นเห็ดขมิ้นโอ้แปลกตาครับเนี่ยเห็ดไข่ฮานก็มีเนาะเห็ดไข่ฮานแต่ว่าบานแล้วโอ้โหนุ่มๆใหญ่อันนี้ครับเห็ดอย่างครับเนี่ยเห็ดลมเห็ดลมมันไม่ได้ปิดใบใหญ่เนาะ
ครับขอบคุณครับนี่ฉันชอบตรงนี้มากเลยนะครับโอ้สีสันจัดจ้านครับครับโอ้นั่นปลาไหลโอ้ปลาไหลจ้าหนูหน่อยเดียวร้อยเดียวขอสั่งนี่หนึ่งกะหล่ำอย่างนี้ก็สั่งที่พระเจ้านี่สิบบาทค่ะอันนี้กระถุงละสิบอันนี้กระสิบเก้าอันนี้เก้าบาทตัวหลวงกับน้ำพริกกันน้องนะตัวหลวงกับน้ำพริกแม่น้ำพริกเย็นลมนะก็นี่อย่างนะแม่อันติดแกงไส้นอลูกข้าวคว่ำก่อมาใจหอมแย่หอมลูกแกงไส้นอแกงแท้ลูกนกกินเนาะมาคือมาคือได้หั่นเลยเนาะถ้าใส่แข็งแท้อีกใส่แมสไม่ได้กินไม่เป็นไรอ่ะก็สีสันระหว่างทางนะครับแล้วคุณยายจ้าหน่อยเจ้ากอหวานกอหวานขนมจีนมุ้นครับอุ่นๆอุ่นๆพ่อเอี้ยงตื่นเต้นเลยนะเจอของขายเป็นไม่ได้ช้อปปิ้งเลยครับเห็ดแต่เห็ดว่าครับอุ่นๆอุ่นๆบ้านนู้นสร้างกระจกน้องก็ห้องจับน้องก็ห้องจ้าโอ้ครับโลไปโลเท่าไหร่โลนิดๆครับโล1ขีดนะครับโลเดียวลูกโอ้ครับขอบคุณครับคิดโลเดียวเองก็มีนะจ๊ะมีหนอ2เท่าไหร่ลูก200เองหนอเสร็จแล้วก็มีน้ำผึ้งสับปะรดกล้วยนะครับ30บาทนะคะ30บาท1กิโล30บาทนะครับอ่ะอุดหนุนคุณแม่ครับขายดิบขายดีนะเจ้าครับป่ะเดินทางต่อได้เห็ดไปตามน้ำพริกเนาะครับได้ผักอบผักไปคั่วใส่แค่หมูผักน้ำใช่ไหมผักน้ำผักน้ำใหญ่มากถูกด้วยครับมัดละ10บาทครับตลาดข้างทางครับของเซิร์ฟเลยพอสามที่สุดก็ซดเลยอ่ะโอ้ข้าวหลามมีครับมีหน้านี่ข้าวหลามมีนะครับเนี่ยอ๋อมีรวมข้าวหลามกะทิเนาะมีงามีถั่วข้าวเหนียวดำสี่อันเท่าไหร่น่ะสี่อันร้อยค่ะสี่อันร้อยเอารวมกันเนาะเอารวมไหมรวมเอาอะไรหลายรสเนาะอันนี้ใหม่ก่อค่ะของมันค่ะเดี๋ยวใส่ผงข้าวหลามกะทิครับอื้อหือนึกว่าจะไม่มีแล้วหน้านี้มีอยู่นะครับมีอยู่ครับอันนี้ไม่ข้าวหลามมีตลอดกะเจ้าฮะไม่ข้าวหลามที่มีตลอดเลยค่ะครับว้าวครับตั้งแต่มานี่สมมุติไป500แล้วเจ้าครับชิมๆๆๆอันนี้ใส่อย่างน้องชิมก่อนต้องปล่อยเด็ดนี่ไปกินเป็นมื้อเลยดีมั้ยเนี่ยเป็นไงอร่อยเฮ้ยชิมหวานมากกินได้อร่อยอร่อยไม่ใช่อ่ะหอมไหมหอมหอมครับล้ำล้ำจะไปสัตว์ล้ำผ่านชอบกันผ่า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 นล้ำน้ำเบียร์น้องผ่านผ่านโอเคเด็ดรถแข่ตามเพื่อนแล้วจ่ายแล้วครับไปเดินทางต่อครับตัวเมืองเชียงรายของเรายังไม่ครบนะต้องไปซื้อหมูนะครับนะอีกชั่วโมง55จะถึงละอ่ะลูกครับเราเดินทางไกลนะประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ซื้อวัตถุดิบข้างทางไปเรื่อยๆแล้วก็ของฝากนะครับนะของฝากเต็มรถละครับโอ้โหครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวค้างแต่หมูนะครับมาแวะตลาดข้างทางอีกแล้วนะครับนิดนึงครับปลากอดำครับปลากอดำนะครับนะครับน่าจะมีหมูอีกแล้วครับนะเพราะว่าตลาดค่อนข้างใจใหญ่ใช้ได้เลยกำลังย่างปลาดุกโอ้เสียดายฝั่งนู้นกำลังย่างอากาศเย็นแบบคึกคักมากเนาะครับปลาดุกปลาทอดนะครับตรงนี้ครับโอ้โหเป็นการแวะตลาดข้างทางที่กระทำซัมเมอร์เซลเลยนะโคเรียงครับเครื่องเทศโดยหรือเปล่าหอมเลยหอมอะไรเนาะกลัวพริกแกงครับโอ้ช่วงนี้ต้องปล่อยเยอะเนาะเฮ็ดออกเอาเฮ็ดออกแล้วเอาไปห้าบาทเนี่ยต้องงงไปเนี่ยขอใส่ใบอย่างก็แกงที่แกงนอกกับแกงนอกแกงแค่กันเนี่ยแย่หันนะเหมือนใบผักชีกระจายผักชีกระจายใช่ใช่ไม่เป็นหอมแย่ดีนะหอมแย่แย่ครับแตงกวาเบสกับผักชีหน่อยได้เลยลองมาแตงกวาประมาณว่าแย่ไปได้เปิดเปิดปิ้นละกันเจ้าเลยจำแล้วเหรอเอาออกเจ้าแรกเจ้าแรกมัน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 มาเถอะอ้าวเดี๋ยวแถมให้โอ้ขอบคุณครับ10บาทจ้ะ10บาทกระดาษของไม่แพงนะครับได้มาได้คุณยายก็มาแม่แม่ผมก็ย้ายอันนี้มันหนูผมลูกมันเปลี่ยนพักนั่นน่ะก็จะมองกล้ามันจะมองเจ้า5บาทนี่ภาษาจอนอนนี่มากระไดน่ะอันนี้5บาทเหรอจ๊ะฮะ5บาทเองโอ้ยืมมาเนี่ยอร่อยคุณรู้มั้ยได้ใช้มั้ยใช้ใช้อาจัดไปอุดหนุนครับขายแพงไม่ขายแพงตลาดที่นี่ขายไปแพงนะกาดกาดอย่างนั้นแม่กาดปลากอดำ
ปากกอดำแดดปากกอดำนะครับปากกอดำครับเป็นลาวครับพักชีนี่มีเนาะซีผมมีอ่ะย้ายถามซื้อกันซื้อได้ไงแต่งบ้านแต่งตัวเป็นบ้านนะครับมันเดี๋ยวชอบเนี่ยไปนึ่งอ่ะไปหมกไหมไปอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนสิบบาทครับไปหมกเนาะสิบบาทสิบบาทของไม่แพงต้องอุดหนุนครับ9 บาท 9 บาทแต่งเนี้ยต้องอันนี้อย่างเขานั่นนอคาจ้านอคานอคาแก่แต่ตาดีกับนอคาโอ้คุณตาคุณยายสายของสองล้านเลยค่ะเก่าล้านนี่ก็แม่นกะเออนี่บัตรนี่ได้หรืออ๋อล้านนี่ของคุณยายด้วยยังว่างด้วยยังว่างมาคุณเองจะช่วยอะไรอ่ะ5 บาทเอง นี่ก็5 บาทนี่ก็10 บาทต้องไปฝากต้องไปฝากไปฝากสาวดีกว่า5 บาท 10 บาทก็ต้องอุดหนุนกันแล้วครับราคาไม่แพงเลยน้อยเนาะครับจับไป5 บาทแพงมานก็ล่องมานก็เจ้าครับ5 บาทขอบคุณครับบ้านไม้ลูกก็ต้องช่วยอุดหนุนนะครับพ่อค้าแม่ขายขายดิบขายดีนะครับ15 35 35 40ครับเยอะแยะเลยอ่ะต่อเนื่องต่อเนื่องครับข้าวกันจีนหรือว่าข้าวกันจีนตัวเมี่ยว10 บาทครับเอาหมดนะเดี๋ยวดูกันนะครับช่วยนะครับนะใบนี้ไปใส่นอครับเขาเรียกว่าใบนะครับใบละแม่ที่หมูอ๋อหอมรสชาติเจอแล้วต้นหอมผักชีครับ5 บาทอีกแล้วโอ้โหครับของไม่แพงเลยครับขอบคุณเจ้าเราใส่นี่ก็ได้ครับหมูที่นี่มันมีต้องแวะอีกที่นึงครับไม่วันนี้ก็บอกไปนู้นขอเสือร้องไปมุ้งก็มาแล้วบ่ายโมงเนาะก็มาแล้วบ่ายโมงของจะเริ่มลงนะครับพอดีเรามาเช้ากันนิดนึงตอนนี้กี่โมงน่ะเพิ่ง11:30นะครับอ๋อหมูอยู่นู่นอ๋อมีอยู่เหรออ่ะจัดไปครับอาหารทะเลต่างๆนะครับพุ่งไปต่ำไหมเดี๋ยวมันจะเมนวะยังดีกว่าเนาะ2 ชั่วโมงก่อนครับขึ้นใส่น้ำแข็งอยู่ก็ยังดีกว่าครับไปต่อเนื่องเลยครับ50 บาทไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงเป็นที่ชอบกินเห็นแล้วน้ำลายไหลชอบครับอุ่นๆอุ่นๆครับน้ำพริกหนุ่มโอ้ถ้าแบบนี้เฮียต้องใส่พริกหนุ่มเนาะพริกหนุ่มจีครับของเยอะเลยข้าวเขียวกระเป๋าโอมนะที่นั่นเอาไปนี่แหละน้ำผักชะอมฟรีแถมชะอมหรือเปล่าเนี่ยกับ10 บาทครับเอาไปหมักหมูนะไข่ดำครับผมได้หมูนะหาหมูก่อนได้หมูหมูดูอ๋อขอบครับโซนทะเลต่างๆครับหนุนหมูก่อนยังไม่ได้เลยครับต้องได้เนาะกำลังเปิดอ๋อกำลังเปิดพอดีโอ้ตั้มน่ากินนะคุณหนุนไหมปิกนิกอยู่เนาะอ่ะเขายังชัดไปโอ้ตั้มนี่น่ากินมากครับเนาะย่างเนาะ10 บาทอ่ะหนุนหนุนเอาครับหลายคนเนาะใช่ไหมน่ากินมากร้านหมูเปิดพอดีครับมาอุ่นหนุนหน่อยเจ้าแรกเลยวันนี้ครับโอ้ที่นี่น้ำมันหมูได้20 บาทครับน้ำหมู50เหรอคะน้ำมันหมูนี่คือมีประโยชน์นะครับเนี่ยครับทอดไส้กรอกอร่อยนะครับเอาไปไหมเอาไปไหมทอดจะนั่งรออาหารของเราใช่เอาไปเผื่อแล้วกันนะครับนี่สันคอนะครับสันคอค่ะครับจัดไปเจ้าแรกเลยนะครับวันนี้เปิดวินหลายเจ้าเลยวันนี้เราเปิดวินหลายเจ้าเลยนี่แหละผลของการมาตลาดตอนเช้านะครับก็อุดหนุนไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันหมูก็ถุง20 บาท3 ถุง 50จัดไปเลย3 ถุงครับน้ำมันหมูของเราตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นไปดอยแม่สลองนะครับเพื่อที่จะไปเทิดไทยนะครับแต่ว่ามาเก็บบรรยากาศตามรายทางครับเป็นสวนบัวนะครับสวยงามมากครับข้างหน้านี้นะครับโอ้โหครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมนะครับว่าเราจะไปหานางเอกคนไหนนะครับรับรองว่าคนนี้เน็ตไอดอลชื่อดังนะครับซึ่งตื่นเต้นมากเลยไปทริปตอนนี้นะครับนะครับมาเจอนะครับการเดินทางครั้งนี้ของเราครับเส้นทางยาวไกลเราจะไปเจอกับเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับนะเขาบอกว่าคนนี้ดังจริงๆดังมากดังจะต้องมาหาเธอให้ได้นะ
ู่ดอยเทิดไทยเลยนะครับโอ้โหซ้ายมือเป็นดอยแม่สลองนะครับตรงไปเป็นเทิดไทยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านเทิดไทยนะไม่ได้มานานนักรู้เองเนาะคิดถึงไหมครับคิดถึงจ้าครับหมู่บ้านเป็นอะไรหมู่บ้านเจริญแล้วนะครับนะแต่ว่าวิถีชีวิตยังดั้งเดิมครับครับสู่บ้านหินคำนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านหินคำนะครับก็มาเตรียมของที่เราซื้อตามที่ตลาดต่างๆข้างทางนะครับโอ้โหของเยอะแยะมากมายเลยเนาะครับผมเองก็เก็บข้าวของมาเต็มลำรถเลยมาทักทายสาวงามหน่อยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยิ่งสวยเหมือนเดิมเลยจ้าไปทำอะไรมาครับเนี่ยวันนี้พักผ่อนค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะวันนี้พักผ่อนนะครับนะค่ะโอ้เพราะว่าวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะอ๋อจ้ะฝนกำลังตกค่ะพี่ขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยเนาะค่ะที่ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วโอ้ยังงี้ต้องฉลองหรือเปล่าเขาเนี่ย ฉลองไปแล้วค่ะอ๋อฉลองไปแล้วค่ะจ้ะพี่ดีใจจริงๆเลยก็พอดีว่าคิดถึงก็เลยมาหานะครับค่ะกะว่าจะมาขอเยี่ยมชมอัปเดตที่ห้องครัวที่บ้านอาจจะทำอาหารกินกันนะครับได้ค่ะเพราะมีกระท่อมน้อยของน้องฝนอยู่ค่ะอ๋อมีกระท่อมน้อยด้วยนะค่ะมีกระท่อมน้อยอยู่ค่ะจ้าโอ้โหเป็นไงบ้างคนเองตื่นเต้นไหมเจ้าถึงแล้วถึงแล้วจ้างั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตที่บ้านน้องฝนเนาะอ๋อเมื่อกี้หนูจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปที่บ้านก่อนค่ะอ๋อได้เลยจ้าครับของเยอะเลยซื้อของมาฝากเยอะๆมากมายเลยจะถือไหมคะครับได้ครับขอบคุณมากครับชอบกินไส้กรอกแดงไหมครับเนี่ยอ๋อหนูไม่ค่อยชอบกินเอ้าเหรอเสร็จพี่แล้วพี่ชอบน้องนาราแล้วครับชอบไหมครับชอบค่ะนาราสไตล์เดียวกับพี่ชอบกินครับจ้ะขอบคุณมากครับน้ำฝนนาราจ้าครับบรรยากาศท่ามกลางฝนตกโปรยปรายนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็ขนสัมภาระเพื่อที่จะไปทำอาหารข้างบนนู้นนะครับแต่มาอัปเดตที่พักกับกระท่อมน้อยๆของน้องฝนกันครับโอ้โหอยู่ข้างบนนู้นนะครับนะใช้ได้เลยบรรยากาศดีครับครับตอนนี้ก็ทำบันไดขึ้นไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วมายังไม่มีโซนนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ต้องให้น้องน้ำฝนมาพรีเซนต์นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเนาะปลูกตะไคร้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญบรรยากาศบ้านน้องน้ำฝนดีมากเลยครับโอ้อโบจ้าคุณแม่สวัสดีครับอโบจ้าครับสบายดีนะครับคุณแม่นะก็หมดแล้วเป็นอโบจ้าอโบจ้าครับพอดีซื้อข้าวหลามมาฝากคุณแม่ด้วยครับครับข้าวหลามหน้าร้อนว่ะครับฝากคุณแม่แล้วก็ฝากคุณพ่อนะครับเนาะจันโนโอ้กูเป็นชื่อแล้วนี่โบแล้วจ้าแม่แป้งไม่แป้งอ๋อชิมหน่อยมะอร่อยนะจริงๆอ่ะอร่อยคือแม่ชอบกินข้าวหลามไหมครับอ๋อไม่ค่อยชอบอ๋อไม่ค่อยชอบเหรอเป็นเบาหวานอ๋อเป็นไรชิมชิมนิดเดียวพอครับอ่านิดเดียวพอแม่ก็ครับเมจ้าเมจ้าว่าอร่อยเนาะใช่อร่อยค่ะพี่ชอบบรรยากาศกระท่อมของน้องน้ำฝนมากเลยอ่ะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากแล้วก็อันนี้คือทำได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยครับกระท่อมนี้สามเดือนถือได้บอกไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ากี่เดือนแล้วน้องฝนก็จำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาน้องน้ำฝนทำอาหารก็ทำที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะทำที่นี่เลยค่ะส่วนมากก็เวลาถ่ายคลิปอะไรก็จะมาทำตรงนี้เลยค่ะแต่มันเสียอะไรเวลากินข้าวถ้าเกิดเราถ่ายไปด้านนี้มันจะมืดไปหน่อยอ๋อใช่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 ย้อนแสงเนาะ
แต่ถ้าถ่ายแบบนี้เข้าไปจะแสงจะสวยมากเลยใช่แล้วน้องฝนลองคิดดูดิว่าถ้าข้างหลังเนี่ยเป็นวิวมุมกว้างเนี่ยโอ้โหน่าจะประทับใจสุดๆเลยค่ะครับเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนเนาะดีใจที่น้องฝนยังต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็น้องดาราอะไรๆก็ไม่รู้ค่ะโอ้นาราเตรียมปืนให้เราด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบเตามากเลยอะเตาโบราณเนาะนี่ค่ะเป็นเตาโบราณอันนี้ไอ้น้องฝนใช้แบบประเดี๋ยวเอาอีบอสใส่ก่อนแล้วก็ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าดินแดงนะคะทำเป็นนี่ไว้ค่ะอ๋อแต่ว่ามันเริ่มแตกแล้วแต่ว่าเราต้องทำใหม่อีกรอบนึงค่ะครับครับอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเนาะใช่ใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนคิดหรือครับหรือว่าน้องฝนคิดเองอ๋อคิดได้หมดเลยค่ะโอ้คิดเองหมดเลยคิดได้หมดเลยค่ะโอ้โหน้องฝนไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเป็นคนครีเอทเหมือนกันนะครับพี่ชอบเตานี่มากเลยเดี๋ยวเราคงจะได้มาทำอาหารเนาะค่ะครับพอดีพวกพี่มีเมนูในใจละเดี๋ยวจะทำอาหารให้น้องน้องฝนได้ชมได้ชิมนะครับค่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะได้จ้ะครั้งที่แล้วเราทำลาบกินกันเนาะใช่ใช่ลาบสูตรดั้งเดิมสูตรลาหูเลยครั้งที่แล้วพวกผมมาก็ยังไม่มีกระท่อมน้อยๆแห่งนี้นะครับนะใช่ครับโอ้เราไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยเนี่ยหลายเดือนเลยค่ะนานมากใช่ครับนานนานครับก็เดี๋ยวมาเตรียมของเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับนะครับโอ้นี่ครีเอทมากเลยตรงนี้นี่สวยงามครับโอ้โหกินได้จริงไหมคะนี่กินได้จริงโอ้มีน้ำด้วยครับนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้น้ำฝนครีเอทมากเลยครับครับแสดงว่าของอะไรก็ครบเลยนะครับมีทั้งฟืนเตาครับเครื่องปรุงอาหารชั้นวางช้อนจานชามนะครับครบเลยนะครับครกเห็นไหมครับใหญ่มากมีหม้อด้วยอันนั้นเป็นหม้อดีมันดำหมดแล้วค่ะอ๋อจ้าจ้าครับมีที่นอนเล่นด้วยนะคะใช่ใช่วันนี้มาอัปเดตครัวน้องฝนนะคะใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทำอาหารกันได้เลยเนาะทำอาหารลาหูอาหารเหนือด้วยครับค่ะก็ดีใจที่ได้เจอน้องอีกทีนึงนะขอบคุณน้องฝนมากที่ต้อนรับเราเนาะจ้าขอบคุณน้องฝนมากครับขอบคุณมากโอ้โหอ่ะก่อไฟกันก่อนนะครับ